วัสดีค่ะงี้สไตล์เป้มาแล้วนะคะวันนี้เป้จะมาชวนเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเจ้าเนี้ยสูตรเด็ดมากเลยนะคะเรียบคลองภาษีถ้าเกิดใครได้มากินนะรับรองอร่อยแน่ค่ะทางที่เข้าจะมานะคะก็เป็นหมู่บ้านสุขสันต์นะคะตรงมาเข้าในตรงข้ามกับเขตบางแคเลยนะคะตรงข้ามเป็นหมู่บ้านสุขสันต์เข้ามาลึกๆเลยนะคะตรงมาแล้วก็ถามเขาแถวนั้นเลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้างคลองอยู่ตรงไหนเขาก็จะชี้ให้ทุกคนรู้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศนะคะทางร้านของเขานะคะติดกับคลองเลยค่ะคลองภาษีของเรานะคะที่จะทะลุไปวัดม่วงได้นะคะนี่ค่ะใครมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีเรือนะคะสามารถที่จะมาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดรถกระบะหรือรถเก๋งนะคะหาที่จอดดีๆนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้จะจอดตรงไหนก็ไปจอดข้างทางได้นะคะแล้วก็เดินเข้ามาเลยค่ะแล้วก็เห็นไหมมีเกี๊ยวด้วยแต่ว่าที่ร้านอ่ะเขาโฉบกันไม่หยุดมือเลยนะคะเขาทำไม่หยุดมือเลยแต่ว่าเวลารอก็ต้องรอนานหน่อยนะคะเพราะเจ้าเนี้ยเขาลูกค้าเขาเยอะค่ะร้านนี้มีทุกเส้นเลยนะคะเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่หรือบะหมี่หรือบุญเส้นนะคะมีหมดเลยนะคะแล้วก็มีหมูมีตับนะคะแล้วก็แต่ว่าหมูกับตับเนี่ยสุดยอดมากเลยเขาทำนิ่มมากนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆเลยนะคะสวยงามมากถึงจะรอแค่ไหนก็สบายใจค่ะนี่บรรยากาศสุดยอดเลยไหมคะโต๊ะของเราได้แล้วนะคะนี่สั่งมา3ไป3คนก็ได้3ถ้วยใหญ่ๆมากเลยค่ะ3ชามใหญ่ๆเลยนี่ค่ะยกมาแล้วของแป้นนะคะของแป้นมีชามใหญ่มากโอ้หมูเด้งดูสิดูหมูเด้งอันใหญ่ๆเลยชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะอ
อร่อยจนกินเกลี้ยงหมดเลยนะคะเห็นไหมเกลี้ยงมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ขอกลับก่อนนะคะร้านนี้ขอฝากด้วยนะคะริมคลองภาษีนะคะเข้ามาได้เลยค่ะแถวนั้นรู้กันทุกคนเลยค่ะบ๊ายบาย